ดิจิตอลดิจิตอลเล่นบอลแบบดิจิตอลนี่มึงทำอะไรเนี่ยก็จะให้หวดมันหรือหวดแม่มันกันแน่เล่าฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมนี่ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อสักครู่ได้นะครับซึ่งทีมภาคนี้ก็คือทีมภาคที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในชื่อพันธมิตรนั่นเองโดยทีมภาคพันธมิตรถือว่าเป็นทีมภาคไทยเบอร์ต้นๆที่อยู่คู่กับวงการหนังไทยของเรามาอย่างยาวนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นยุคหนัง16มิลลิเมตรยุคของแผ่นซีดีดีวีดีหรือแม้กระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้เนี่ยทีมภาคพันธมิตรก็ยังคงมีผลงานให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอนะครับและในวันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทำความรู้จักรวมถึงไปดูถึงจุดเริ่มต้นนะครับว่าทีมภาคพันธมิตรนั้นเนี่ยมีที่มายังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIAหรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูถึงที่มาของทีมภาคพันธมิตรผมขอเล่าย้อนกลับไปถึงวงการการพากย์หนังหรือการพากย์เสียงของไทยกันก่อนครับโดยการพากย์ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยสินศรีบุญเรืองหรือทิพย์เขียวซึ่งได้ทดลองพากย์เป็นภาษาไทยในเรื่องอบูฮัสซันในปีพ.ศ.2470ซึ่งปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนส่งผลให้การพากย์เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจุดเริ่มต้นของการพากย์หนังกลางแปลงหนังภาษาต่างประเทศและให้เสียงพากย์หนังไทยโดยนักพากย์ยุคแรกที่มีชื่อเสียงก็เช่นหม่อมหลวงรุจิราอิสรางกูลพร้อมสินศรีบุญเรืองจนกระทั่งผ่านมาถึงยุค2520ยุคของหนังวิดีโอเทปและหนังแผ่น VCD และทีวีได้มีตัวอย่างทีมพากย์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ทีมพากย์ช่อง3และทีมพากย์ช่อง7ทีมพากย์อินทรีย์ทีมพากย์ CVD และทีมพากย์ของดิสนีย์จนกระทั่งในยุค2530ก็ได้มีทีมพากย์พันธมิตรจนถึงในยุค2540ก็ได้มีการใช้ระบบแคสติ้งนักพากย์ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานั่นเองล่ะครับแล้วทีมพากย์ยังพันธมิตรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยทีมพากย์พันธมิตรก็เป็นกลุ่มนักพากย์ที่ก่อตั้งโดยปริพันธ์วัชรานนท์โดยชื่อพันธมิตรเนี่ยเริ่มคิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535มีความหมายก็คือเราเนี่ยจะไม่เป็นศัตรูกับใครซึ่งณขณะนั้นคุณปริพันธ์เนี่ยทำงานพากย์ช่อง3อยู่พร้อมกับช่วงที่กำลังหานักพากย์จากที่อื่นมาร่วมทีมด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ทีมและก่อตั้งทีมขึ้นมาในปี2538พร้อมกับผลงานภาคเรื่องแรกก็คือสายไม่รับคังคังโปยก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยจะมีผลงานสร้างชื่อนั่นก็คือฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านั่นเองแหละครับจากนั้นพันธมิตรเนี่ยก็เริ่มมีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยผลงานที่ทำให้พันธมิตรนั้นเนี่ยเป็นที่จดจำและบูมเอามากๆเลยก็คือหนังเรื่องนักเตะเซี่ยวลิมยี่และคนเล็กมัทเทวดาโดยหนังทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สีสันจากทีมภาคพันธมิตรที่ใส่มุกเข้าไปและทำให้หนังทั้งสองเรื่องเนี่ยโด่งดังเอามากๆในประเทศไทยแหละครับและหลังจากนั้นทีมภาคพันธมิตรเองเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวออกสู่หน้าจอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วครับโดยสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จหลักๆเลยก็คือเอกลักษณ์การพากย์ภาพยนตร์แนวตลกโดยจะมีการนำมุกดังที่อยู่ในกระแสจากหลากหลายเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมาเติมเข้าไปในบทและทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกอินไปกับช่วงเวลานั้นๆด้วยแหละครับซึ่งในช่วงแรกนั้นทางพันธมิตรเองเนี่ยก็เคยนำภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ตลกนำมาใส่มุกตลกเข้าไปด้วยเหมือนกันอย่างภาพยนตร์เรื่องเกมนรกโรงเรียนพันโหดซึ่งเป็นหนังแนวระทึกขวัญออกฉายในปีพ.ศ. 2543ซึ่งภาพยนตร์เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับแต่ทางทีมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะผู้สร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากให้มันตลกก็เลยทำให้ในช่วงหลังเนี่ยทีมภาคพันธมิตรก็ไม่ได้ใส่มุกตลกกับภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แนวตลกอีกต่อไปแล้วครับและถ้าเราสังเกตกันดีๆจะพบนะครับว่าซีรีส์และภาพยนตร์ดราม่าที่พากย์โดยพันธมิตรเนี่ยจะเน้นการพากย์ที่จริงจังมากยิ่งขึ้นแสดงอารมณ์ของตัวละครในการพากย์เป็นหลักเพื่อให้หนังเนี่ยเป็นในแบบที่มันควรจะเป็นและเป็นในแบบที่ผู้สร้างเนี่ยอยากให้มันเป็นนั่นเองแหละครับโดยนักพากย์ของทีมพันธมิตรเนี่ยก็มีมากมายหลายท่านนะครับแต่ที่เราเนี่ยพอจะคุ้นเสียงกันในภาพยนตร์ต่างๆก็จะมีณโตปริพันธ์วัชรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพากย์มักจะให้เสียงเป็นตัวละครพระเอกอย่างในภาพยนตร์จีนหรือฮ่องกงเนี่ยก็จะพากย์เป็นเสียงเฉินหลงโจซิงฉือโจหวนฟ้าและเจ็ตลีส่วนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยก็จะพากย์เป็นเสียงดารารุ่นใหญ่อย่างซินเวสเตอร์สตาร์โลนหรือบรูซวิลลิสนักเกรียงเกรียงซากเหรียญทองนักพากย์และนักแสดงอาวุโสโดยเสียงของนักเกรียงที่เราคุ้นเคยกันในภาพยนตร์จีนก็คือตัวละครที่แสดงโดยอู่ม่งตะ
หงจินเป่าส่วนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยก็มักจะพากเป็นตัวละครที่แสดงโดยซามูเอลแจ็กสันและหนึ่งในผลงานพากที่เป็นตำนานของนักเรียนก็คือการพากเป็นดาร์ธเวเดอร์ในภาพยนตร์ชุด Star Wars Nothing สุภาพชัยวิสุทธิกุลนักพากเสียงมากความสามารถที่พากได้ทั้งพระเอกตัวโกงและตัวตลกมีผลงานที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาไม่มากก็น้อยนะครับอย่างเช่นในภาพยนตร์จีนเนี่ยนัตติงก็จะพากเป็นพระเอกที่แสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยตัวละครตลกเช่นพวกซิวเออร์ในโรงเตรียมหรือจะเป็นตัวโกงทั้งแบบจริงจังและแบบตลกส่วนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยก็มักจะพากเป็นตัวละครที่นักแสดงเป็นผิวสีอย่างเช่นคริสทักเกอร์ในรัสอ่าวตั้งแต่ภาค1ถึงภาค3หรือตัวละครพระเอกอย่างเช่นเจสันสเตแทมนัตติงเนี่ยก็ฟาดเรียบนะครับแล้วเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าทีมพากพันธมิตรเนี่ยเคยคิดที่จะยุบทีมเหมือนกันโดยเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2556ก็เคยมีข่าวจากสื่อบางสำนักรายงานนะครับว่าทีมภาคพันธมิตรเนี่ยเคยมีความคิดที่จะยุบทีมเนื่องจากทีมภาคในทีมนั้นเนี่ยมีวัยที่ล่วงเลยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการคิดมุกตลกไม่ลื่นไหลและไม่สนุกเหมือนในอดีตมันก็เลยทำให้นักภาคในทีมเนี่ยเกิดความเครียดที่ต้องคิดมุกตลกในทุกครั้งซึ่งบางสำนักข่าวนี้ก็รายงานนะครับว่าคุณปริพันธ์หัวหน้าทีมและผู้ก่อตั้งทีมเนี่ยเคยมีความคิดชั่ววูบที่จะยุบทีมแบบถาวรแล้วมองหาจุดพักให้กับทีมพันธมิตรอย่างจริงจังเพื่อต้องการรักษาคุณภาพงานของทีมเอาไว้แต่หลังจากผ่านไป2ปีก็ได้ตัดสินใจไม่ยุบทีมแล้วรับงานต่อไปจนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะครับซึ่งถ้าเราเป็นแฟนหนังภาคไทยอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าทีมภาคพันธมิตรนั้นก็ยังคงรับงานภาคมากมายหลายเรื่องในปัจจุบันทั้งภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนรวมถึงภาพยนตร์ต่างประเทศในเครือสหมงคลฟิล์มและมงคลเมเจอร์รวมถึงซีรีส์ที่ออกอากาศตามช่องต่างๆอย่างเช่น Workpoint TV และ Modern Night TV อีกด้วยแล้วครับและในปัจจุบันทีมภาคพันธมิตรเนี่ยก็ยังมีทีมงานสายเลือดใหม่ให้เราเนี่ยได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับและผมก็เชื่อนะครับว่าทีมภาคพันธมิตรเนี่ยจะอยู่คู่กับหนังไทยกับสโลแกนที่ว่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรไปอีกนานแสนนานและเป็นตำนานคู่กับหนังไทยไปยาวๆเลยแหละครับเผื่อว่าพี่ๆขาดทีมภาคเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้นะฮะผมพร้อมไปเสมอเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของทีมภาคพันธมิตรที่ผมเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆแหละครับเคยฟังทีมภาคพันธมิตรภาคกันบ้างหรือเปล่ารวมถึงชอบเสียงของใครเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ